อ่ะดูกันสำหรับเกมที่3นะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาอ้างกันเพราะว่าเราเป็นนักแข่งเราต้องทำได้ตลอดตัวอุปกรณ์เนี่ยในเรื่องของความพร้อมหรือการเตรียมอุปกรณ์มันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วใช่นะครับเหมือนคุณเป็นตำรวจอ่ะคุณก็ต้องพกแบบนกหวีดอะไรเงี้ยครับพกใบสั่งพกอะไรเงี้ยคือมันเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับนี่มีคนดูชอบมุกขึ้นไมค์จับไมค์ร้องเพลงนะใช่เหรอนี่ชอบกันใหญ่ดีละลืมไอ้มุกเรื่องยำไปตรงนั้นไปแล้วครับเอ้าโหนี่โพโกสตาร์เนี่ยแอบแสบนะท่านผู้ชมผมพูดตรงเพราะว่าเขารู้ว่า Reverse Race จะเล่นกับแรงกิ้งแล้วดูดิครับดูรายการโดดท่านผู้ชมนะแต่ว่าอยากให้โฟกัสที่เกาะเล็กด้วยเกาะที่3อ่าตรงนี้นี่แหละตรงนี้แหละ AVR ก็ครับพี่ยิงรัดไปแล้วครับตอนนี้เกมมิ่งออกนำไปก่อน 1-0 แต่ใกล้ๆยังมี JV ถ้า JV ปราบ VGM ให้เนี่ยทางด้าน Reverse Race ก็หายใจได้คล่องขึ้นอีกนิดนึงแต่ PE Sport ยิงกับ IJ เช่นเดียวกันครับบริเวณตรงนี้หน้าลาสกีแล้วเขาอยู่กันบนป้อม13คนแบ็คโรดี้โดดลงมาแล้วแล้วเป็นดอนครายที่เก็บแบ็คโรดี้ไปโอ้เอาตรงนั้นนะเรมิลน็อกดอนคลายไปแล้วครับครับผมชนะตัว PE อ้าวฮองการล่วงลงไปครับ P Sport กลายไปว่าฟอร์มนี่จะร่วงกาวรูดเลยหรือเปล่าหลังจากที่ปลดล็อกบูย่ามาได้ครับเหลือ2คนครับไอเจแล้วเขาซ้ำออกจากเกมไปอ่ะก็ยังเซฟชนะไอเจมาได้ครับตรงนี้ชนะตัว PE เก็บคะแนนดีๆมา2คะแนนครับแล้วก็เสียไป1คนก็ยังคุ้มค่าอยู่ครับโอ้เหมือนจะไหลลงทุ่งหญ้าเลยนะครับไม่ได้ไปต่อที่ลานสกีซึ่งเป็นบริเวณบูโซนด้วยวันนี้ใครไม่ได้ดูผมว่าพลาดนะจริงเพราะว่านักแข่งแต่ละทีมเนี่ยเขาเล่นกันเร็วมากด้วยรวมถึงเป็นวันตัดสินแล้วแถมในเรื่องของความฮาเนี่ยก็มากันแบบจัดเต็มใช่โอ้พวกเรานี่มันมีครบทุกอย่างอยู่แล้วความมันสาระวิเคราะห์เป็นไงมีความฮาด้วยเดี๋ยวนี้มีความรู้รอบตัวด้วยอันนี้เรื่องแอดซัมซุงโอ้โหสปงสเปคนี้ให้หมดมีแต่เป็นแอดที่ผมเห็นระทึกนะเพราะว่ามันก็ไอเดียดีมากมันว้าวมันว้าวครับนะครับ AVR ครับตรงนี้ทางด้าน Void Dog กำลังถอยแล้ว VGM กลายเป็นว่า VGM เนี่ยจะออกมาจากเกาะเล็กได้แบบสะดวกโยทินเลยนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าทีมไหม AVR ด้านหน้า Swix นี่ดึงเพื่อนกลับขึ้นมาแล้วนะครับคาบี้เห็นแล้วเปิดติดหัวด้วยแต่ว่ามันไกลไปหน่อยนะแล้วเพื่อนชาร์จให้โอ้ยวิธานเกือบโดนสวนเหมือนกันนะครับครับแต่ว่าตรงที่วางเป้าไปตอนแรกนี่คมกว่าอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใดๆเท่าไหร่วีทายเปิดตรงนี้มา AVI ยังโดนไล่ล่าต่อไปครับแล้วโทรัสกับโฮมบอยครับโนกี้เจ็บหนักเลยอยู่ด้านล่างครับต้องพันยากันก่อนไฟเนี้ยจะต้องเชียร์โฮมบอยนะครับต้องเบรกนั้นตัวโทรัสให้ได้เผื่อว่ารีเวเลสจะได้แซงขึ้นไปด้วยหรือว่าจะเชียร์โทรัสไปเลยแล้วใส่โฮมบอยให้ตามมาไม่ทันก็เป็นอีกมันก็เป็นช้อยที่ดีใช่เป็นช้อยที่ดีแต่ตอนนี้โนกี้น็อกไฟอีสไปแล้วครับโอ้อ่านว่าไฟหรืออ่านว่าไฟส์ดิมันได้ทั้งสองอย่างนะน่าจะอ่านว่าไฟส์เพราะว่ามันคือมาเลยเดอร์ไฟส์โอ้จะกดแบบนี้เลย555 standing by hand chin อ๋อไปแปลงร่างซะแล้วเก่าเลยอ่ะอันนี้คือเก่าแก่เลยอันนี้ดูตั้งแต่สมัยประถมจริงอันนี้ครับครับตอนนี้ reverse race เนี่ยเมื่อสักครู่ยิง ranking sport ไปแล้วนะครับแล้วดึง diamond กลับขึ้นมาส่วนเส้นรากทางหน้าจะเบาล่วงลงไปเฮ้ยแต่ WeGaming ปั๊มคิวว่ะใช่ครับโอ้เอาละ WeGaming กลับมาแล้วคือลูก WeGaming จะเป็นแบบนี้เกมแรกจะกล้าเล่นครับแล้วพอเล่นไม่ได้เกม2จะเก็บตัวพอเกม2เก็บตัวเกม3จะกล้าเล่นแล้วเกมเล่นได้เกม4ถ้าเกิดเกม3เล่นไม่ได้เกม4จะเก็บตัวแต่ถ้าเกิดเกม3เล่นได้มันจะยาวเลยแต่ AV Radical ครับโดนทางด้านของ WeGaming จัดให้จบอันดับ12ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับผมบอยเหลือ1ครับโชดักอยู่ใกล้ๆนี่ก็เคลียร์ไปถึง3คนด้วยกันBGM นี่ถ้าเกิดเกมนี้เล่งคะแนนขึ้นมาถ้าเกิดถึงบูย่านะโอลิเวเลสเหนื่อยนะครับตอนนั้นตัวแฮนไปเก็บตัวไดมอนด์มาครับแล้วรีเวเลสอย่าบอกนะว่าไม่เอานะโอ้โหโอ้แล้วไดมอนด์ครับใช่ครับโดนตัดไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เพิ่งชุบกลับขึ้นมาเองนะแล้วตอนนั้นตัวไบอันผมนึกว่ารีเวเลสโลโก้ไม่เหมือนกันแล้วเกินไปดึงตอนนั้นตัวชาคิดกลับมาครับอย่าบอกนะว่าเหลือสมิงคนเดียวให้ตายเถอะท่านผู้ชมใช่ไหมเฮ้ยเอาดีๆนะถ้าจบ11ตรงนี้นี่โอ้โหแล้วจากิจพลล่มลงมาสปอตนั่นไงเพื่อนอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วปืนไม่มีไม่เป็นไรขอแค่ชี้ไว้ก่อนแล้วเอาปืนพกกดเลยยิงใส่หน้าตัวสมิงตรงนี้เหลือคนเดียวแล้วจบ11ตรงนี้เลยไหมดิวอลเลสใช้เวลานิดหน่อยแต่ปิดได้ครับแล้วเอาพูดกันตรงๆนะโอ้โหรีเวิร์สเลยถ้าเกมนี้ VGM แซงนี่บอกเลยว่าเหงื่อตกนะครับแล้วรีเวิร์สเลยกับแรงกิ้งเนี่ยจากสถิติที่ผ่านมาทั้งหมด
รีเวิร์สเรชนะเยอะกว่านะครับแล้ววันนี้มาพลาดในจังหวะตรงนี้ครับมีเพย์มาดูว่าพลาดตรงไหนครับเริ่มต้นในการเสียธนาตัวไดมอนด์ไปก่อน1คนนะแล้วก็มีเนมเลดที่เล่นคนเดียวตรงนี้เหมือนจะพันยาไม่ทันหรือเปล่าครับยังพันทันอยู่เราเล่นตรงนี้มาเปิดไอวอลมาแล้วได้กดแต่ว่าเฟิร์สช็อตเขาดีกว่าครับแล้วตรงนี้น่าจะไปเสียอีก1คนไดมอนด์ก็เพิ่งชุบกลับมาด้วยไม่น่าจะมียุทธปกรณ์อะไรให้ได้เล่นอยู่แล้วพยายามจะฝืนกลับมาเล่นเนี่ยสุดท้ายเสียไปหมด3คนแล้วสมิงคนสุดท้ายครับเสียอีก1จบอันดับที่11ครับรีเวิร์สเลสคำถามมันอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้เขาแก้ปัญหาเรื่องโทรศัพท์ของไดมอนด์หรือยังเนี่ยผมไม่ทราบนะไม่แน่ใจแต่เขามีตัวสำรองนะเขามีบุญเจมนะแล้วเมื่อวานเนี่ยบุญเจมเกมที่ลงมาคือได้บูย่าด้วยนะมันอาจจะต้องปรับต้องเปลี่ยนหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเสียระยะยาวนะท่านผู้ชมใช่ครับเงินรางวัลก็ส่วนหนึ่งในการที่พลาดโอกาสมาชิงชัยเป็น1ใน12ทีมสุดท้ายที่สัญญาพิคาวที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยผมว่ารีเวลเลนไม่น่าจะอยากเป็นแบบนั้นนะครับอันตรายสุดๆครับแล้ว3เกมยังไม่มีแต้มเลยท่านผู้ชมเอาอะไรครับประเด็นนี้แล้วหลักๆคือเกมนี้เนี่ย V Gaming เก็บคะแนนเป็นกอบเป็นกำด้วย39คะแนนที่ห่างกันอยู่เนี่ยถ้าเกมนี้เขาเก็บได้สัก15แล้วเกมหน้า Reverse Race ยังเป็นแบบนี้อีกคือมีสิทธิ์แซงสูงมากๆนะครับถามว่าช่องว่างคะแนนตรงนี้39คะแนนเยอะไหมเยอะนะเยอะด้วยจำนวนเกม8โดดต่อวันมันยังเหลือมันยังเหลือตอนนี้มึงผ่านไป3โดดถึงแม้ว่าท่านผู้ชมจะเพลินหรือว่าอุ้ยมันผ่านไป8แล้วจริงไม่ใช่ไม่ใช่นะมึง3โดดเท่านั้นนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะแล้วตอนนั้นตัวดอนคลายโดนยิงในโลวิ่งมาชุบจิบจับจิบจับแต่ว่าจุ่มวงอยู่นี่ก็ต้องเจ็บบ้างไปตามเวลาครับเมื่อกี้เอฟเฟกต์อะไรฮะจิบจับจิบจับเจ็บวงอ๋อเราวงกัดไงจิบจับเนี่ยจิบจิบจับอ๋อจิบจับจิบจับอ๋อที่มีแบบเลือดเด้งอ๋อเนี่ยจิบจับมันเด้งไปเด้งกลับจิบจับจิบจับนะเอฟเฟกต์เจ็บวงโอ้เนี่ยรบกวนเอาเสียงนี้เข้าเกมหน่อยผมชอบมากเลยเราจุ่มวงกัดก็จิบจับโอ้โหจับไม่มีการแบบกังวลอีกต่อไปเลยพอได้ยินเสียงเอฟเฟกต์นี้รู้สึกเหมือนไม่เจ็บใช่อยู่นอกวงไม่เจ็บยังไงยังไงก็ไม่ให้เจ็บอ่ะ PE ครับจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเร่งอะไรแล้วนะด้วยคะแนนที่เขาเก็บมานะตอนนี้นะครับก็มีโอกาสจะมาประเทศไทยสูงอยู่แล้วยังไงโอ้โหแล้ววงซ้ายด้วย V Gaming หล่อมจัดเลยครับโอ้โห JV เขาก็ไหลๆมาสบายๆแต่ลุ้นทีมแฟลต TV Gaming นี่เขาตีกันใส่กันอยู่แล้วนะครับโอ้โหทีมอยู่ในวงนี้ V Gamingโทดักครับตัวของแฟลตแล้วก็โพโคครับคือเป็นกลุ่มผู้นำหมดแล้วเดี๋ยว JV เข้าไปอีกก็คือ4ทีมที่เป็นผู้นำอยู่ตรงนั้นยกเว้น PE Sport ที่จะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาเอาเฮ้ยเดี๋ยวข้ามมาไวชุบมาแล้วข้ามมาไวโอ้โหชุบแล้วชุบให้ลงไปก่อนไม่ใช่ประตูวาร์ปถ้าประตูวาร์ปข้ามได้ขนาดนั้น โทรหา GM ด่วนเลยโอ้โหรถเบิร์ดไม่ต้องใช้กันนะครับมันโผล่พอดีไงเข้าใจมันปุ๊บแต่จริงๆน่ะถ้าเปิดปลดล็อกมาสักหนึ่งบูย่าได้นี่ก็จะโอเคนะใช่ครับบุญเจไม่ได้จริงหรอพูดถึง VGM ใช่ไหมหมายถึงทางด้านของ Reverse Race เนี่ยต้องลุ้นกันนะครับตอนนี้ใครมีข้อมูลนะท่านผู้ชมนะมาจบแบบนี้นี่เหนื่อยเลยนะครับทางด้านตัว Reverse Race ครับคือยังไงเราเชียร์ทีมไทยอยู่แล้วแหละแต่จะเชียร์ขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวทีมด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวระหว่างนี้นี่ใครมีข้อมูลเรื่องโทรศัพท์ของน้องๆ นะหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แบ่งปันข้อมูลกันได้แต่ผมว่ามันยังมีโอกาสอีกเยอะคือหมายถึงมันเพิ่งโดด3แล้วตอนนี้ถ้าเกิด VGM จบเร็วเอามันยังได้หายใจอีกเครื่องนึงแต่ว่าลมหายใจมันจะต่อไปได้อีกนานแค่ไหนเขาต้องเป็นคนต่อลมหายใจด้วยตัวเองนะครับตอนนี้ทางด้านตัวรีเวอร์เลสครับมาดูทางด้าน VGM ไฟครับตรงนี้เจอทีมแฟตก็ภาวนาให้ทีมแฟตล้มทางด้านตัว VGM ให้อะไรครับมีวงตัวนั้นอยู่อาร์เทมิสก็มาจะได้เจอตรงนี้ครับแล้วน็อกได้เอาดิเปิดใส่ทางหน้าตัวเรนเจอร์ไปครับทีมนี้ครับเก็บทางหน้าตัวเรนเจอร์แล้วสับทิ้งตรงนี้ไปก่อนทางหน้าตัวชินระหว่างนี้นี่ผมบอกเลยถ้าทีมแฟตจับให้ได้เนี่ยบอกเลยว่าฮีโร่สำหรับชาวไทยครับวีทานจะเข้ามาเล่นนะฮะแล้วม้วนอยู่ยังปิดไอวอลบางทานนี่ครับทีมนี้พยายามจะเจาะไอวอลแต่ว่ามันแข็งเหลือเกินเลยหันกลับไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วคาบี้ร่วงลงไปแล้วเหลือคนสุดท้ายเหลือคนสุดท้ายก็ด้านหลังวิ่งกลับมาเล่นใหม่หยอดโชก้อนใส่เขาแล้วก็เปิดน็อกดาวไปฮะเดบรุนของเราสบายสบายครับ VGM ครับตรงนี้โดนหน้าตัวทีมแฟดไล่ทุบไล่กดไล่ตีบอกเลยไม่ไหวโอ้โหหนีแล้วระเบิดหยอดเข้าห้องเครื่องมันยังดีที่ V Gaming จบเร็วเหมือนกันนะอันดับ10ครับเมื่อสักครู่แต่มองอีกมุมหนึ่งเนี่ยทีมแฟตก็น่ากลัวมากนะใช่ตอนนี้คิดจะตีทีมไหนนี่ตีได้ทุกทีมครับไปครับ
ลงมาจุดผู้อ่ะเพื่อนจุดผู้เอาหนีอย่างไวอยากไปบางแสนอยากไปจุดตรงนี้ทูฟาสวิ่งไล่ตามวิ่งไล่ตามไปทางด้านตัวของไฟพยายามจะหนีครับพยายามจะหนีแล้วแต่ว่าทางด้านคอบ้าตอนนี้จะเข้าไปได้มีทางด้านไอวอลไว้ไม่เป็นไรเข้าประตูไม่ได้มีหน้าต่างไม่ได้มีประตูหลังครับตรงนี้เอ็กซ์ลอยเข้าไปปิดมาครับเหลือ8ทีมจบอันดับ9ไปเอ็กซ์แพนเริ่มไล่ล่าเหมือนกันแล้วเพราะว่าตัวเองมันต้องใส่แล้วนะมันอยู่กับที่ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ครับแล้วก็โดนเอฟเฟกต์วงครับจิบจับพวกโกซากับพีอีครับกลุ่มผู้นำยิงกันอะไรแบบนี้ไม่เป็นปัญหาใครก็ได้ตัดกันไปก่อนครับเอ็กซ์ทินเดียขยับซ้ายออกมาโอ้แล้วใช้เข่าในการวิ่งปิดจุดตัวเองครับส่วนพีอีถอยกลับไปแล้วใช้เข่ามันแหลมไงไม่ใช่คนละเข่าเป็นแบบสันเข่าครับผมภูเขาแบบนั้นไปเอาไปต่อครับตอนนี้ทางด้านตัวต้นคายครับขยับเข้ามาเล่นมาที่บริเวณริมน้ำครับมูฟไม่หาเราก็ต้องมูฟให้ไวเหมือนจะแบบม้วนไปอีกทางเลยครับพีอีแล้วไปยิงไอเจน็อกดาวไปเอ็กซ์แพนหลังจากจะตีโฮมบอยเมื่อสักครู่นี้ครับจะมาตีแรงกิ้งต่อหูนี่แรงกิ้งไม่กะไฟเลยนะครับยิงเขาไม่ได้เปรียบนี่ถอยกลับมาเลยทันทีครับตอนนั้นที่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบนี้นะแต่ละทีมก็มีการปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นไปในแต่ละโดดที่เริ่มต้นเลยครับโอ้แล้วทีมแฟลตอยู่ระหว่างโทดากับแรงกิ้งครับจะไปกันต่อตรงนี้แต่ผมว่าทีมแฟตน่าจะเลือกไหนกินก่อนอ้าวแล้ว PE อยู่ๆก็ข้ามน้ำมาอีกรอบนึงครับครับแต่พวกโกซาเขาไม่ยอมแล้วเอ้าเนโรไปน้องพวกโกซา2คนครับจะกลับระเบิดฝั่งตรงข้ามเพราะว่าวางระเบิดไว้ตรงบริเวณประตูวาร์ปครับโอ้โหตัว P สปอร์ตครับคือเดาได้แน่ๆว่าทีมตัวเองเสีย2คนยังไงฝั่งตรงข้ามก็ต้องมาตามฆ่าล้างนะครับดังนั้นก็เลยวางตัวกับระเบิดเบรกไว้ให้โปโคเจอทางด้านตัว300 IQ แบบนี้ก็ต้องแก้ไขกันมาครับเลยเก็บทางด้านตัวกลางไม่ได้อยู่เพราะทางด้าน PE นี้ยังไงก็ต้องออกประตูวาร์ปมาเพราะมันติดวงแล้วนะทางด้านตัวริมเล่นอยู่สแลชมาสไลด์มาสไลด์บวกแดดเป็นสแลชทางด้านตัวของฝั่งเมอร์ซี่มาเอาให้แต่ยังไม่จบเท่านั้นเพราะว่ายังมี JV มาอีกปาระเบิดมาก่อนแล้วมีลูกที่2ลูก2เลี้ยงยากโอ้โหหมดเอาหมดแล้วนะฮะโกโก้คือระเบิดหมดด้วยไม่พอโบโก้หมดเหมือนกันใช่โบอุ้ยโบอุ้ยตรงนี้อีกทีนึงโบอุ้ยใครบอกพากเก็บพากยากไม่ยากหรอกยากยังไงดูดิอันนี้ครับด้านบนครับมี Expand อยู่4คนทีมแฟตอยู่ด้านนอก JV ในค่อนข้างสบายเพราะด้านหลังเคลียร์แล้วนะครับและจริงๆก็คือมีทีมอื่นเขาเคลียร์ให้อะนะมาช้าทามิ่งดีพอดีครับคนไม่ครบไหมฮะ JV น่าจะเหลือ3นะครับตรงนั้นนะครับแต่ก็เดี๋ยวดูครับว่าจะไปถึงบูย่าได้หรือเปล่าครับโดด4เหลือ6ทีมอีกแล้วครับน่าจะจบกันเร็วๆนี้แหละครับเอาจริงๆนี่3เกมผ่านมายิงกันเร็วมากนะอุ้ยอีกทีนึงอีกทีนึงคูก้าตูมตูมแปดสีไปแล้วเข้าไปสไลด์ยิงตรงนี้โอ้โหคมๆครับโปเตเต้เอาให้ด้วยแล้วคูก้าตอง3ตอง3โค้ชบอกว่าสอนไว้ว่าต้อง3ด้านหน้าครับเป็นทีมแฟตจริงกับแรงกิ้งพอดีเหลือ2คนบนป้อมแต่ว่ามีโทดักดักด้านขวาด้วยวิโอจะสู้กับราชาวงล้อไฟแล้วพยายามจะยิงแรงกิ้งบนป้อมด้วยนะครับวิโอนี้สไนก็เล่นได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าทีมจะปรับไปเล่นสไตล์โถมแต่ว่าก็ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เหมือนกันเจอกับพ่อหนุ่มนินจาครับตรงนี้ทางหน้าตัวของเอ็มโอ้นี่เสียงปืนดังสนั่นแล้ว JV มีโอกาสได้แจมหลายทิศทางมากนะครับครับ JV อยู่ครบ4ด้วยครับครับไม่น่ามีปัญหาครับแบบนี้ในเรื่องของบูย่าเราอาจจะได้เขาเนี่ยเชิญชวนแฟนๆแล้วดีฮะนี่ฮะโทดาก็ยิงแฟลตโอ้แล้วได้วงไปด้วยครับ JV วงสุดท้ายอยู่ที่พวกเขาครับน่าจะมาในโดดที่3นี่แหละครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะทางด้านตัวโทดากับทางด้านฝั่งแรงกิ้งเนี่ยแล้วก็แฟตต้องเคลียร์กันเองก่อนด้วยนะครับใช่ครับกลายเป็นว่ากว่าจะผ่านเข้ามาได้นี่น่าจะเสียยุทธปกรณ์ไปหลากหลายนะครับขยับเข้าไปแล้วปูมใส่เข้ามาปาระเบิดตรงนี้ทางด้านตัวแรงกิ้งนอนรอความตายอยู่บนนี้แหละครับไอวอลที่มีมาแต่ว่าไปเจอกับระเบิดหรือเปล่าเอาไปโดนยิงมาตรงนี้ครับทางด้านตัวยามินแต่ว่าเทมิก็ขยับเข้ามารับได้ครับแล้วก็ขยับไปได้กับทางด้านตัวโทดากทางด้านซ้ายด้วยครับรับได้ทั้งหน้ารับได้ทั้งข้างๆเลยครับโอ้แต่ Xpan ตี JV แล้วเหมือนกันครับขยับเข้าไปด้านหลังครับเหมือนจะเป็นคูก้าที่เจ็บหนักอยู่ส่วนตรงนี้แรงกิ้งจบอันดับ5ไปทีมแฟตน่ากลัวนะตอนนี้ดูดิตี2ทีมที่ดักเขาอยู่นะมีโทดักอยู่ด้านขวาอีก1คนนะครับชาร์จอัพช้าใส่ X-Roy ร่วมไปก่อน1ศพแรกแล้วเป็นทางด้านของ DXL เก็บยานบินมาไ
พยายามจะเล่นเลยครับแต่ว่าต้องรักษาตำแหน่งด้วยครับเจวีโดนเซนจากโทดักยิงแล้วมีทีมแฟตเข้ามาประกบแบบนี้ทีมแฟตอาจจะชุบมือเปิดได้เลยครับใช่ครับดีเอ็กเซลยุงศาจะไปเอาทางด้านทีมแฟตมาให้1คนก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นโชคช่วยทางด้านทีมไทยเหมือนกันแต่ว่าเอ็กแพนเอาเอ็กแพนออกมาจากทางพื้นที่ทางด้านหลังน่าจะได้ตีครับแล้วเจวีจะไหวหรือเปล่าในช็อตนี้โดนกดไปทางด้านโปเตเต้เจอเซนเข้ามาแล้วสับทิ้งเลยครับกลายเป็นหน้าตัวโทดักตอนนี้กลายเป็นทีมที่มีโอกาสจะคว้าผู้ย่าได้มากที่สุดเรายังไม่ได้ให้ทีมไทยมาเชิญชวนสักทีครับแบบนี้โอ้กลายเป็นว่าเจวีเหลือแค่คนเดียวคนสุดท้ายก็4ทีม12คนครับกับวงที่6คอบรานี่เอ็กซ์แพนกับโทดักก็เล่นดีเหลือเกินครับครับเอาละครับจะเป็นใครถ้าเอ็กซ์แพนได้คะแนนเยอะเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันจะกลายเป็นแคนดิเดตท้าชิงแทน BGM นะครับแต่ณตอนนี้เอ็กซ์แพนจบเร็วที่สุดได้ต้องเอาให้จบไปก่อนครับฝ่าหน้าตัวโทดักด้วยครับนี่ไงธนาตูฟาสเอาไปน็อกตัวน็อกดาวมาแล้วธนาตูนุกี้เสียไปก่อนแต่หน้าที่ของผมคือตัวน็อกพอให้เพื่อนตามเขามาเล่นเราค่อยมาชุบผมยังไงล่ะแล้วก็ถึงธนาตูนุกี้ขึ้นมานี่ไงโอ้แผ่สมุนแบบโอ้แล้วทีแฟนก็ยิงธนาโทดักล่วงไป2ครับเป็นอาร์เทมิสกับบีโอแล้วหันก็มาใส่โดนสวนคืนตัวไฟกี้เหลือ2คนก็เซ็งกับไฟกี้ครับอาร์เทมิสยัดใส่ไฟกี้ไปแล้วเอ็กซ์แฟนอยู่ไหนครับตอนนี้ทีแฟนครับโอ้โหแล้วเป็นทีแฟนเก็บโทดักจบอันดับ4 JV ยังอยู่เอ็กซ์แฟนยังอยู่ครับใช่ครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ทีแฟนมีโอกาสจะคว้าดับเบิ้ลบูย่าแบบ2บูย่าติดเลยครับเพราะว่าความโหดเหี้ยของพวกเขาเนี่ยมันเกินมนุษย์มนาไปแล้วเขามากดตรงนี้จบอันดับ3ไปก่อน JB Sport เหลือคนเดียวเราปิดตรงนี้มาได้ทีแฟนครับดับเบิ้ลบูย่าครับผู้ท้าชิงรายใหม่ถือกำเนิดฮะแล้วตอนนี้พูดกันตรงๆเวียดนามกดไป